สวัสดีค่ะได้เวลาของเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นกับปัญญาของเรานะคะกติกาเหมือนเดิมของเราวันนี้น้ำนุ่นณทิตาทรัพย์สินิวัฒน์รายงานตัวคุณผู้ชมรอบ20นาฬิกาตรงนะคะและวันนี้นะคะเรามีคำถาม12คำถามกับ3ตัวเลือกมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมเงินรางวัลของเราในวันนี้ 200,000 บาทอ่ะบอกก่อนสำหรับใครที่เข้ามาเล่นใหม่และอยากจะเติมหัวใจง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนจะมีโค้ดประจำตัวของตัวเองเอาโค้ดของคุณไปชวนเพื่อนๆมาเล่นแค่นี้แหละค่ะคุณก็จะได้รับหัวใจเพิ่มกันคนละ1ดวงเลยวันนี้ใช้หัวใจได้1ดวงนะคะมาลุ้นกันกับเงินรางวัลของเราถึง 200,000 บาทและฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะกับรายการของเราเอ๊ะแล้วอ๋อเราจะมาดูกันค่ะวันศุกร์นี้บ่าย 3:00 น.ตรงทำไมน้ำประปาใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดน่าสนใจมากแต่เราก็แอบคิดนะว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมันอาจจะทำให้น้ำประปาหมดได้มันต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่เลยอันนี้คือเดาแต่ถ้าอยากรู้เอ๊ะสงสัยจังแล้วอยากจะรู้คำตอบนี้นะคะไปติดตามกันได้กับรายการเอ๊ะแล้วอ๋อ15นาฬิกาตรงวันศุกร์นะคะเอาละส่วนใครนะคะที่อยากจะไปดูหนังฟรีรอบปฐมทัศน์ก่อนใครกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้หลังจากจบเกมของเราในวันนี้และตอนนี้นะคะ12คำถามของเราพร้อมแล้วนะคุณผู้ชมของเราพร้อมหรือเปล่าเอ่ยอ่ะให้เวลาอีกนิดนึงส่งโค้ดไปชวนเพื่อนมาเล่นและต้องเป็นเพื่อนๆใหม่นะเอาหัวใจกันไปตอบผิดได้1ข้อนะคะแต่อยู่กับเราไปจนถึง12ข้อนะยังไงใครที่อาจจะตอบผิดไปก็ดูแล้วก็ร่วมสนุกไปด้วยกันได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราจะมาร่วมลุ้นร่วมคิดปัญญาคลิกกันค่ะ12คำถามของเราพร้อมแล้วถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มลุยกันไปกับคำถามในข้อที่1ของเราในวันนี้เรามาเริ่มคำถามข้อที่1นะคะโอ้คิดถึงแจ็คสกังนี้เลยตกจริงตอนเด็กๆชอบมากโตขึ้นมาพอทำงานแล้วไม่ชอบแล้วคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าข้อใดคือซองหรือถุงสีแดงที่ชาวจีนใช้ใส่เงินเพื่อแจกให้ลูกหลาน1ซาลาเปา2อั่งเปา3เปาเปาซองหรือถุงสีแดงที่คนจีนใช้แต่เงินเพื่อแจกลูกหลานหรือว่าลูกจ้างในเทศกาลตรุษจีนซึ่งของในนั้นนะคะอาจจะเรียกว่าแตะเอียซึ่งไม่เกี่ยวกับแตะอ่างอันนั้นเป็นนิสัยของคนที่มือไวนะคะและคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่1ของเราซาลาเปานี่ให้เป็นของตรุษจีนได้แต่ลูกหลานอาจจะด่าเอาได้นะคะเพราะสิ่งที่ลูกหลานต้องการก็คือซองอั่งเปานั่นเองค่ะชอบมาชอบมาเราชอบตอนยังเรียนอยู่ชอบมากพอเรียนจบแล้วต้องกลับมาให้น้องที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยไม่ชอบแล้วแต่จริงๆมันก็กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์นึงนะคะของความกตัญญูได้เพราะว่านอกจากจะให้ลูกหลานแล้วพอวันนึงที่เรามีงานทำเราก็สามารถเอาเนี่ย
อั่งเปาไปให้กับผู้มีพระคุณได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เรามีงานการมีเงินเดือนดีๆทำแล้วเนาะผ่านไปกับคำนำในข้อที่1ของเราไปดูกันต่อกับคำนำในข้อที่2กันดีกว่าอ่ะใครกำลังมีอาการอกหักคำนำของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคำนำเราถามคุณผู้ชมว่าข้อใดคือสิ่งที่ไม่สมควรทำเมื่อตกอยู่ในอาการอกหัก 1. อยู่ให้ห่างจากคนที่เคยรัก 2. ออกกำลังกาย 3. ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเลิมแฟนเก่าเอ้ยไม่ควรทำสิ่งไหนมันจะทำให้เราขาดสติยับยั้งชั่งใจได้ข้อ 2. ข้อใดคือสิ่งที่ไม่สมควรทำเมื่อตกอยู่ในอาการหักอยู่ให้ห่างจากคนที่เคยรักออกกำลังกายหรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลืมแฟนเก่าลองนึกดูสิคะจริงหลายๆคนนะมักจะทำคืออะไรคะพอเวลาอกหักมักจะฟังเพลงเศร้าแล้วก็วิ่งเข้าไปกลางสายฝนพอวิ่งเข้าไปกลางสายฝนปั๊บก็ให้น้ำตามันชะล้างไปพร้อมกับความเศร้าใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรทำคือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลืมแฟนเก่านั่นเองค่ะออกกำลังกายดีค่ะอันนี้มันสิ่งที่ควรทำดิฉันแนะนำออกกำลังกายให้หุ่นสวยหุ่นแซ่บแล้วก็หาแฟนใหม่ให้มันรู้เลยว่าเนี่ยทิ้งเราไปจงเสียดายฉันซะเข้าใจไหมเราต้องทำอะไรดีๆให้กับชีวิตนะคะอย่าไปทำให้ชีวิตของเรายิ่งแย่ลงไปนะไปต่อกับคำถามในข้อที่3กันดีกว่าค่ะใครที่เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารบ้างหรือใครที่เคยทำอาหารมันจะมีบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการกรองเพื่อเอาน้ำอย่างเดียวนี่แหละคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าผ้าในข้อใดที่มักนิยมนำมากรองกากหรือว่าวัตถุดิบในการทำอาหาร1ผ้าขาวม้า2ผ้าขาวบาง3ผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามนี่แอบติดกลัวสีครามลงไปใส่อาหารเหมือนกันนะผ้าอะไรที่มักนิยมนำมากรองกากหรือวัตถุดิบในการทำอาหารและคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นผ้าในลักษณะคล้ายๆกับมุ้งค่ะคุณผู้ชมมักจะนำมากรองสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าอย่างบางคนอยากจะแยกกองแป้งก็ได้กองกะทิคือแยกกากออกจากของเหลวและคำตอบที่ถูกต้องก็คือผ้าขาวบางนั่นเองค่ะเกรงว่าถ้าเป็นผ้าขาวม้ามันจะหนาเกินไปนะคะแล้วจะบีบน้ำไม่ออกแต่ผ้าขาวม้านะเอามาผูกกับเสาสองข้างนอนเป็นมันเป็นเปรอะโอ้สบายมากเลยแต่ถ้าใช้ผ้าขาวบางกลางเป็นเปรนี่อาจจะตกได้ผ้าขาวบางใช้ในการทำอาหารนะคะมาต่อกับคำถามในข้อที่4กันบ้างดีกว่าค่ะไปกันที่สนามบินค่ะคุณผู้ชมเราจะ go interดิฉันเคยใช้บริการจุดนี้เพราะเคยทำของลืมของไว้บนเครื่องบินหรือบางทีก็เนี่ยแหละคำของหายคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าหากของหายที่สนามบินเราจะต้องไปแจ้งที่มาแดกใดต่อไปนี้1 Lost and Found 2 Demi Chef 3 Housekeeper มันจะมีข้อเดียวที่ถูกนะคะแผนกใดที่เราจะต้องไปแจ้งแน่นอนเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่นี้โดยตรงของหายต้องไปที่เน่ไปที่อื่นไม่ได้จะไม่ได้ของคืนและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นั่นเองนะคะไปอีก2แผนกไม่น่าจะได้นะอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ของคืนแน่นอนนะคะแต่ว่าของเวลาหายอ่ะบางทีเราก็จะรู้สึกเนาะเอ๊ะเราจะได้คืนไหมนะเอ๊จะอยู่ครบไหมนะแต่น้ำนุ่นเชื่อนะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เก็บของไปได้นะปัจจุบันนะเขาจะรู้สึกว่าถ้าเป็นของเราหายบ้างเราก็อยากได้คืนเขาก็มักจะเอามาคืนเอาไว้ที่แผนกนี้แหละล้อสันเปล่านะคะไปค่ะข้อ5กันต่อดีกว่าข้อ5สำหรับใครที่อยากลดความอยากในการสูบบุหรี่ฟังข้อนี้กันดีกว่านะคะเป็นประโยชน์ด้วยนะลองมาเดากันสำหรับใครที่ไม่รู้แต่คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้ข้อ5ถามว่าพืชในข้อใดต่อไปนี้สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ได้1หญ้าดอกขาว2ฝิ่นต้น3ชงโคเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดการสูบบุหรี่ได้เพราะมีสารสำคัญคือโพแทสเซียมไนเตรตสูงจะทำให้ลิ้นเนี่ยฝาดหรือชาแล้วทำให้ไม่อยากบุหรี่นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากเลิกบุหรี่1600รออยู่โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือหญ้าดอกขาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะลองดูนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้คนรอบตัวหรือตัวเองอยากจะเลิกบุหรี่แต่ถ้าเลิกไม่ได้1600โทรไปขอคำแนะนำนะคะแล้วก็ขอเทคนิคในการเลิกบุหรี่ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายโทรเลย1600 1600ถูกต้องมาต่อกันดีกว่าค่ะไปกันต่อที่เรื่องสายการบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสวัสดีค่ะ
คำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าสายการบินใดเป็นซับแบรนด์ของการบินไทย1 Jetstar Airways 2 Tiger Air 3 Thai Smile เป็นสายการบินใหม่ซึ่งเป็นซับแบรนด์ของการบินไทยแต่ก็อยู่มาสักพักแล้วนะก็ถือว่าเราก็คุ้นเคยกับชื่อนี้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะภายใต้การบริหารงานของบริษัทและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไทยสมายค่ะภายใต้การบริหารงานของบริษัทคือเมื่อกี้เนี่ยที่ยังไม่พูดเพราะชื่อจะบอกเลยว่าเป็นบริษัทไทยสมายแอร์เวย์จำกัดนั่นเองนะคะชอบเนาะตอนเด็กๆก็เคยฝันอยากเป็นแอร์โตขึ้นมาก็รู้ว่าทำไม่ได้จริงๆในการบริการลูกค้านะคะจะต้องแบบใจเย็นคอยยิ้มแย้มไม่ได้จริงๆเออนะคะแต่ก็เป็นความฝันของหญิงสาวหลายๆคนนะที่อยากจะใส่เครื่องแบบกันเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็บริการยูไลซ์ซัมคอฟฟี่ออทีออมีท่องได้ประโยคเดียวเอาออมีไปเถอะค่ะช่วยเอาไปดูแลหน่อยอ่ะมาถึงข้อ7กันบ้างดีกว่าคำถามข้อที่7ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับแยกราชประสงค์ค่ะคุณผู้ชมคำถามอาจจะดูสับสนเล็กน้อยตั้งสติฟังดีๆแล้วเลือกให้ถูกนะคะคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าหัวมุมแยกราชประสงค์ฝั่งโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณเป็นศาลของเทพเจ้าองค์ใด1พระตรีมุรติ2พระพรหม3พระธรรมชโยน่าจะตัดบางข้อได้ออกอย่างง่ายดายนะคะจะเหลือ2ช้อยที่อาจจะสับสนซึ่งช้อยหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกนู่นจะอยู่ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์นะคะทางที่เราจะเดินไปประตูน้ำและคำตอบที่ถูกต้องหัวมุมแยกราชประสงค์มีหลายฝั่งฝั่งโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณเป็นศาลของเทพเจ้าองค์ใดพระพรหมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะคะที่ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินิยมมาสักการะนะคะอย่างน้ำนุ่นเองก็เคยไปถวายนางรำตอนนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นพระตรีมุรติจะอยู่ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมก็ไปไหว้กันได้อยู่ใกล้ๆกับพระพิฆเนศนะคะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยมีเทพเจ้าหลายองค์มากๆเลยให้ได้ไหว้กันนะคะมาดูแลเส้นผมกันบ้างดีกว่าในคำถามข้อที่8คำถามว่าได้มาของเราถามคุณผู้ชมว่าข้อใดต่อไปนี้ใช้ในการบำรุงเส้นผมได้ดีที่สุด1น้ำมันมะพร้าว2น้ำมันดีเซล3น้ำมันพืชชอบตัวเลือกมากเลยอะน้ำมันอะไรเลือกดีๆนะคะเลือกบางอันนี่อาจจะหัวลุกได้นะคะขนหัวลุกเจอผีหรอไม่ใช่ค่ะไฟไหม้นะคะเป็นชนวนชั้นดีเลยและคำตอบที่ถูกต้องคือน้ำมันมะพร้าวนั่นเองค่ะเป็นน้ำมันที่มีคุณประโยชน์หลายอย่างในส่วนของการนำมาชโลมเพื่อบำรุงผิวนั้นดิฉันก็ขอแนะนำนะคะเพราะว่ามันสามารถลดปัญหาผมร่วงแตกปลายชี้ฟูไร้น้ำหนักผมของคุณจะกลับมาสลวยเงางามแต่ถ้าน้ำมันดีเซลเกรงว่าจะไม่รอดไปต่อกับคำถามข้อที่9กันดีกว่านี่เรากินวิตามิน A B C D K อะไรอย่างเงี้ยเคยรู้ไหมว่าวิตามินมันแบ่งออกเป็นประเภทยังไงอันนี้แอบใบให้ว่าแบ่งจากการละลายคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าวิตามินแบ่งออกเป็นกี่ประเภท1 2 2 3 3 4 2ประเภท3ประเภทหรือ4ประเภทแบ่งจากการละลายวิตามินที่ละลายในบางอย่างและบางอย่างอะไรเอ่ยร่างกายเราต้องการนะคะคือเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการแม้จะต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้นะคะเหมือนคุณผู้ชมน้ำนุ่นก็ขาดไม่ได้แต่เราขาดบ่อยและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ2ประเภทนั่นเองค่ะคือละลายในไขมันได้แก่ ADEK ตาอ่อนหมันเลือดเคยท่องแต่จำไม่ได้แล้วและวิตามินที่ละลายในน้ำได้แก่วิตามิน C แล้วก็วิตามิน B รวม2ประเภทค่ะเอาละไปต่อกันคำถามในข้อที่10กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคำถามในข้อที่10เทียนไปประเทศจีนค่ะพอประเทศจีนก็จะนึกถึงเทียนมีเทียนดีกว่าเทียนไม่มีตลอดเลยคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินในประเทศจีนตั้งอยู่เมืองใด1เซี่ยงไฮ้2ปักกิ่ง3ซีอานใหญ่มากจุคนได้ถึง2ล้านคนใครไปเมืองนี้ต้องแวะที่นี่ที่นี่จัตุรัสเทียนอันเหมินใหญ่มากแล้วเขาแบบเวลาทัวร์มาที่ไม่ได้มากับทัวร์มาเที่ยวเองต่อแถวกันยาวมากเลยนะคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
ปักกิ่งนั่นเองค่ะจุคนได้ถึง2ล้านคนจตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเดิมชื่อว่าเฉิงเทียนเหมินต่อมาสมัยราชวงศ์ชิงมีการบูรณะนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเทียนอันเหมินจนปัจจุบันแต่ถ้าไปเซี่ยงไฮ้คุณจะเจออะไรคะเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ใช่แล้วดิฉันชอบมากเอาล่ะอีก2ข้อเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่ามะกับคำถามในข้อที่11เกี่ยวกับ YouTube ปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็แต่ละคนก็จะมี channel เป็นของตัวเองได้สร้างสรรค์คอนเทนต์กันนะคะคำถามของเราถามเกี่ยวกับ YouTube ประเทศไทยถามคุณผู้ชมว่า YouTube ประเทศไทยเปิดตัว YouTube Pop-up Space 2018ที่ใด1ช่างชุย2ลง1919 3สยาม24เปิดเมื่อวันเปิดในปี2018เนี่ยที่ใดนะคะเปิดตัว YouTube Pop-up Space 4ที่และคำตอบที่ถูกต้องก็คือช่างสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับครีเอเตอร์คนอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดสามารถนะคะความสามารถของเราเนี่ยให้กับ YouTube Channel ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจริงมันก็เหมือนแบบเป็นพื้นที่ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วดีมากนะปัจจุบันนะเราอย่าคิดว่าเราเก่งเพียงคนเดียวค่ะการแชร์ความรู้ร่วมกับคนอื่นนี่แหละมันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ยอดเยี่ยมมากมาคำถามในข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสายการบินเอาอีกละพอเวลาแบบพูดถึงสายการบินทีไรนี่จิกส้นสูงโดยไม่รู้ตัวส่วนมิยาเป็นแอร์โฮสเตสคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าข้อใดต่อไปนี้คือชื่อสายการบินจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1 All Nippon Airways 2 Cathay Pacific Airways 3 Emirates Airlines ข้อใดต่อไปนี้คือชื่อสายการบินจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่คือตรงตัวเลยเนาะลองอ่านจากโจทย์ดูนะคะมีฐานการบินอยู่ที่ดูไบและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Emirates Airlines นั่นเองค่ะตรงกับชื่อคำถามของเราเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ12ข้อในวันนี้คุณผู้ชมได้รับเงินรางวัลจากเรากันไปคนละกี่บาทระบบขอทำการประมวลสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ระบบอาจจะเหมือนพิธีกรของเราอากาศร้อนแล้วแบบกรมอุตุนิยมวิทยานะเขาพยากรณ์ออกมาว่าประมาณเนี่ยเดี๋ยวประเทศไทยจะกลับมาหนาวอีกใช่ไหมหนาวจนหน้าสั่นดิฉันไปเห็นเพื่อนคนนึงแชร์สเตตัสว่าถ้าไม่หนาวจนหน้าสั่นเดี๋ยวจะตบให้หน้าสั่นเลยน่ากลัวขอให้หนาวเธอค่ะตอนนี้เราอิจฉาคนที่อยู่ทางภาคเหนือต่างประเทศมากเลยอ่ะแล้วคนไทยตอนนี้ไปกองกันอยู่ไม่กี่ที่เลยนะที่ไหนบ้างญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมโอ้บินกันเก่งเหลือเกินนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีคนตอบถูกจากเงิน 200,000 บาทของเราเอาไปหารกันแล้วเหลือคนละกี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะร่วมสนุกกับเราวันนี้พลาดไปไม่ได้รับเงินรางวัลพรุ่งนี้ 12:30 นกลับมาเจอกันได้นะแล้วก็วันศุกร์อย่าลืมกับรายการเอ๊ะแล้วอ๋อด้วยนะคะทำไมน้ำประปาถึงกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดแล้ววันนี้รับเงินรางวัลกันไปคนละ23.89 บาทค่ะตึงตึงเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะกับการติดตามก็เป็นประจำนะ 12:30 และ20:00 นตรงแบบนี้นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์เราจะมาร่วมสนุกกันกับคำถามเรื่องกีฬาจริงมันก็ไม่ได้ยากนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องกีฬาอย่าเพิ่งคิดไปเองมาอยู่กับน้ำนุ่นและทุกอย่างจะดีนะคะแล้ววันอาทิตย์รอบ20:00รอบคำถามเกี่ยวกับแฟมิลี่มาสนุกกันได้ทั้งครอบครัวเลยเอาแล้วถ้าไม่มีครอบครัวทำไงอ่ะหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีครอบครัวทำไงดีก็เล่นกับเพื่อนก็ได้เนาะแล้วก็รอบอื่นๆจะเป็นคำถาม general คำถามทั่วไปเอ๊ะแล้วอ๋อวันศุกร์นะทำไมน้ำประปาใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมาร่วมสนุกกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะรับบัตรชมภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ไปดูได้ใน Facebook Twitter Fanpage ของปัญญาของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะกับปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นวันนี้น้ำนุ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ